นี่คือแม่ผมนี่คือแม่ผมและนี่คือพ่อผมเมื่อทั้งสองมีลูกและนี่คือผมเนกิขี้เล่นครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ฮะเรากลับมาอยู่กับรายการเฟี้ยวว่ะ EP ที่2ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปเฟี้ยวๆกันนะครับว่าวันนี้จะมีคลิปไหนที่เฟี้ยวบ้างนะครับแต่ก่อนที่ไปดูกันนะฮะก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเนกิขี้เล่นด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าครับว่าคลิปไหนจะเฟี้ยวว่ะกันบ้างครับไปเริ่มด้วยคลิปแรกก็ขอกินก่อนเลยฮะหมูกรอบทุกคนฮะหั่นต้นหอมหั่นขิงครับเอาไปใส่หม้อหุงข้าวฮะใส่ต้นหอมและขิงลงไปครับออกมากลายเป็นหมู3ชั้นตุ๋นทุกคนคลิปนี้ไม่ได้เฟี้ยวครับแต่พาหิว ไปฮะคลิปต่อไปครับอันนี้อะไรครับเหมือนเป็นก้อนดินหรือเปล่าโอ้โหพอบีบแตกออกมาแล้วกลายเป็นมีสีแดงข้างในครับพิงออโกโอ้โหเป็นสีทองข้างในฮะเหมือนเป็นผงผงคริสตัลอะไรเงี้ยอยู่ข้างในก้อนดินนี้หรือเปล่าแล้วคือทำไมฮะออเรนจ์ออบูให้ถ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วคือยังไงต่อฮะพอบีบออกมาซิลเวอร์ออกกรีนกรีนออร์แบ็กครับเขียวหรือดำดำฮะคนกดไลค์ทุกคน 5.2 ล้าน 5.2 ล้านผมชอบดูอันนี้มากเลยทุกคนชอบดูเขาทำกับข้าวมากเลยคลิปเขาเจ๋งทุกคลิปเลยอ่ะอันนี้ให้เฟี้ยวหวังไว้ก่อนเลยเพราะผมชอบดู โอ้เป็นไก่ต้มมาทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับมีพวกเครื่องปรุงต่างๆน่าจะเป็นเหมือนน้ำพริกนะครับแล้วก็มาราดไก่ฮะ หิว อันนี้เอามีเป็นเครื่องหนีบเชอร์รี่เพื่อดึงเม็ดออกครับแบบเป็นที่นี่จานเราเหมือนเดิมครับเอามือเดินก่อนอันนี้เลยฮะเอากล้องวินอ๋อไปหยดจิ้มน้ำครับแล้วก็หยดลงข้างบนครับดูภาพที่ออกมาฮะโอ้โหโอ้ทุกคนดูดิโคตรสวยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการแบบใช้เทคนิคภาพนะทุกคนเพราะแบบว่าการถ่ายวิดีโออ่ะทุกคนอันเนี้ยทุกคนลองไปทำตามดูนะปกติเราจะถือกล้องโทรศัพท์มือถือแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนแต่ให้ทุกคนลองกลับหัวถ่ายดูบ้างนะครับไม่ว่าจะถ่ายอะไรใดๆก็ตามนะทุกคนเราจะได้มุมมองที่แปลกใหม่เหมือนคลิปนี้นะครับมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะให้ทุกคนกลับกล้องอันนี้เฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เคยรู้เท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้อันนี้เลยครับถือก้อนหินรอเลยเหยียบเบรกแทบไม่ทันเอาดิมึงเหยียบน้ำอ่ะมึงโดนอิดอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรครับทำปากเหรอเอาปากเอาปากส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเฮ้ยอันนี้ทำได้จริงปะวะเดี๋ยวลองผมจะลองดูนะมันจะติดปะนะมันทำได้ไม่รัวทุกคนลองดูในไลน์ครับทุกคนดูนะได้จริงทุกคนดูได้จริงได้จริงเดี๋ยวแล้วผมดึงแฟนเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะโดนด่านะครับ
นี่คือแม่ผมนี่คือแม่ผมนี่คือพ่อผมเมื่อทั้งสองมีลูกและนี่คือผมอันนี้ให้โคตรเฟี้ยว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 เลยอันนี้เฟี้ยวโอ้เชี่ยโอ้ทุกคนดูพัดลมตกใส่ลงมาแต่แบบไม่โดนอ่ะเกือบโดนด้วยอีกอ่ะเนี่ยอุ้ยอันนี้อันตรายมากนะทุกคนใครที่ใช้บ้านใครใช้พัดลมแบบนี้ก็ดูดีๆนะระวังมันตกนะฮะอุ้ยน่ากลัวมากอันนี้อะไรฮะเขาใช้เครื่องเหมือนเครื่องตรวจหาวัตถุที่เป็นโลหะนะฮะเจออยู่ใต้ก้อนหินนะครับแล้วเขาก็ขุดนะฮะเปิดหินขึ้นมาครับตรวจเจอว่าอยู่ใต้ก้อนหินขุดขึ้นมาครับขุดฮะขุดฮะยังคงใช้เครื่องตรวจนะครับว่าอยู่จุดไหนขุดต่อครับโอเคฮะตรวจเป็นจุดๆไปเจอเป็นก้อนอะไรขึ้นมาก้อนหนึ่งครับมันคืออะไรวะออกมาตอกออกครับกระเทาะกระเทาะออกมาฮะคืออะไรครับโอ้ยเป็นเหรียญแล้วก็มีแบบมีอัญมณีด้วยนะทุกคนเฮ้ยโหอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบยุคไหนนะทุกคนแล้วก็แบบโหอาจจะแพงได้นะทุกคนการหาของแบบนี้อาจจะเป็นคนโบราณแบบฝังไว้เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีธนาคารไม่มีอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องแบบฝังดินไว้อะไรอย่างงี้ไอ้หมามันกระโดดขึ้นไปแบบเล่นในที่แบบควบวัวห้ามหล่นอ่ะโอ้ยทำตัวอย่างดีอ่ะโคตรเก่งเลยอยากผิวเฮ้ยนี่น่ารักเฮ้ยนี่น่ารักมากผมให้อันนี้เฟี้ยวครับเพราะว่าแต่นี่ไม่น่าจะใช่คลิปไทยนะเพราะดูจากคนที่เดินออกมาไม่รู้อาจจะเป็นแบบต่างประเทศนะฮะแต่ว่าเขาเอามาใส่คลิปเพลงไทยนะครับอันนี้ให้เฟี้ยวครับเพราะความน่ารักของน้องหมาเพราะว่าผมก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะครับอันนี้อะไรครับเอาเส้นสปาเกตตี้มันเอาหมูแล้วก็ซอสมาเทในรถหรอคือเพื่อ คือจานบอกว่ามึงกินในจานเถอะกินจานดีๆไปเทบนเบาะรถสวยๆแต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นการทำที่นั่นแหละครับเขาก็อยากจะถ้าทำแบบธรรมดาใส่จานธรรมดามันก็ไม่แปลกไงคนก็ไม่ดูโอเคฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเฟี้ยวอ่ะ EP ที่2นะครับก็รับใครที่อยากส่งคลิปเฟี้ยวๆเข้ามาก็สามารถส่งมาได้ที่เทพวิกิคิเลน Channel เลยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องวิกิคิเลนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP ต่อๆไปจะได้มีกำลังใจทำออกมานะครับผมใน EP ต่อไปเดี๋ยวอันนี้เราดูใน TikTok ใช่ไหมเดี๋ยวใน EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูใน YouTube Short กันบ้างนะครับว่าใน YouTube Short เนี่ยจะมีคลิปอะไรเฟี้ยวๆให้เราดูกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย